ยังคงยิ่งความเคลื่อนไหวของบอลลีกปุยภาคครับทางด้านบิ๊กแชมป์นะครับประธานจัดการแข่งขันของบอลลีกปุยภาคบอกว่าเตรียมจัดการเรื่องคลับเลนซิ่งให้แล้วเสร็จก่อนจะประกาศใช้เดือนสิงหาคมนี้ครับหลังจากที่บิ๊กแชมป์ครับกรวีปริศนานัทกุลประธานฝ่ายจัดการแข่งขันของบอลลีกปุยภาคได้ประชุมหารือในเรื่องของส่วนต่างๆครับของทางดิวิชั่น2กับทางสมาคมฟุตบอลโดยเฉพาะเรื่องของคลับไลเซนซิ่งที่จะมีการนำมาใช้ในฤดูกาลหน้าครับตอนนี้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าทางท่านนายกสมาคมครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงได้ให้นโยบายทำเอกสารฉบับร่างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจะประกาศก่อนจะฤดูกาลเพื่อเป็นแนวทางให้กับสโมสรรู้ตัวก่อนจะดำเนินการในฤดูกาลหน้านะครับตอนนี้โครงสร้างเขียนเสร็จไปแล้ว 80% ก็จะพยายามปรับให้อ่านและเข้าใจง่ายคาดว่าไม่เกินเดือนสิงหาคมครับจะประกาศให้ทุกสโมสรได้รับทราบนะครับตัวเรื่องของเงินค่าสนับสนุนที่จะจ่ายให้กับสโมสรก็มี3เรื่องที่เป็นข้อกำหนดด้วยกันข้อแรกครับทีมต้องแจ้งเป็นสโมสรอาชีพตอนนี้เหลือเพียงแค่6ทีมเท่านั้นก็คือจามจุรียูไนเต็ดโดม FC นครศรีเฮอริเทจภูเก็ต FC หนองคาย FT และพัทยาซิตี้ครับต้องไปทำเรื่องจดแจ้งกับกกท.ก่อนรุ่นที่2เรื่องสมัครสมาชิกกับสโมสรที่แข่งอยู่แล้วและเป็นสมาชิกอยู่แล้วครับต้องมาชำระค่าสมาชิกรายปีสโมสรละ 3,000 บาทต่อปีก่อนและข้อกำหนดข้อสุดท้ายทีมที่ยังค้างค่าปรับกับทางคณะกรรมการพิจารณาโทษและวินัยยังมีอีก10กว่าทีมครับยังคงค้างชำระอยู่ต้องทำตามทั้ง3ข้อกำหนดครับจึงจะสามารถมารับเงินสนับสนุนทีมได้ในวันที่22กรกฎาคมนี้ครับ